ราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการพูดคุยนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็คือ Contributor Platform ความรู้คู่ความสำเร็จนะคะวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้เราก็ได้เกสต์สปีกเกอร์มาท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าน้องไอซ์อัศคารพันธ์ทวีศักดิ์นะคะน้องไอซ์เนี่ยก็มีบทบาทในฐานะของContributorนะคะคือการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่น้องมีความถนัดเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธานะคะแล้วด้านพลังงานนะคะรวมไปถึงน้องเนี่ยมีบทบาทในการที่ลงไปกับชุมชนด้วยนะคะในการสอนนะคะนักศึกษาเด็กน้อยนะคะนักเรียนเด็กน้อยเนี่ยก็ทําให้น้องไอซ์เนี่ยน่าจะมีองค์ความรู้ในตัวอยู่เยอะพอสมควรเลยก่อนหน้านี้นะคะเรามีการเข้าไปสัมภาษณ์น้องไอซ์อัครพันธ์นะคะแล้วก็นํามาทําเป็นบทความใน Contributor Platform นะคะแต่วันนี้นะคะน้องไอซ์จะมาในฐานะของผู้ถ่ายทอดเนื้อหานะคะเราก็เลยอยากที่จะมาพูดคุยก่อนน้องไอซ์นะคะว่าสําหรับการที่ตัวเองเนี่ยเคยไป Contributor ในระบบอื่นมาบ้างแล้วนะคะหรือว่าในบทบาทของผู้ถ่ายทอดเนื้อหาเนี่ยน้องไอซ์เห็นความสําคัญกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงนะคะน้องไอซ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากให้น้องไอซ์ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อไอซ์นะครับอัครพันธ์ทวีศักดิ์ครับก็เป็นบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดิสทริบิวเตอร์นะครับที่เราจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ครับผมซึ่งผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้มีบทความหนึ่งในนั้นอยู่ในนั้นแล้วนะครับเป็นคนริเริ่มเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นกับการทําโปรเจกต์นี้นะครับและผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆต่อทุกคนเลยไม่ใช่แค่เฉพาะในองค์กรของมจท.อย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าคนอื่นๆด้วยนอกมหาวิทยาลัยด้วยก็จะได้รับสิ่งดีไปพร้อมๆกันนะครับค่ะก็อย่างที่เราทราบถึงผลงานของน้องไอซ์กันมาบ้างแล้วนะคะอาจจะผ่านบทความ Contributor Platform ซึ่งตัว Contributor Platform ของมจท.เราเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องปูพื้นเรื่องราวก่อนนะคะว่าเราเนี่ยได้รับโครงการจากสปอว.นะคะให้สนับสนุนให้พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะซึ่งจะขยายไประดับประเทศในขณะนี้นะคะเรานำมาใช้ในมจท.ของเราแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทบาทของส่งเสริมการใช้อ่ะนะคะก็ต้องขอบอกตรงๆว่าในระบบของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะมีแค่ชาวบรรณารักษ์ของเราในการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเดียวนะคะจริงๆอยากที่จะขยายไปถึงผู้มีประสบการงานวิจัยหรือว่านักวิจัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก็ดีนะคะหรือว่านักศึกษาหรือระดับนักเรียนเองก็ดีนะคะได้ใช้แพลตฟอร์มนี้นะคะในการเขียนหรือว่าในการที่จะลิงก์ YouTube ของตัวเองนะคะหรือว่าการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆของตัวเองที่เป็นองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยลงไปในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็สามารถที่จะยังพัฒนาต่อได้นะคะโดยเราก็จะเก็บ requirement จากผู้ใช้งานเนี่ยมาเพื่อพัฒนาต่อด้วยนะคะขอถามน้องไอซ์นิดนึงค่ะในฐานะของการเป็นคอนทริบิวเตอร์ค่ะน้องไอซ์มีประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มอื่นหรือว่าเคยเขียนหรือถ่ายทอดเนื้อหาในแพลตฟอร์มไหนมาก่อนไหมคะมีครับก็คือเริ่มจากการที่เป็นคนที่เขียนบทความก่อนคือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับผมก็เลยถ่ายทอดเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวว่าแต่ละครั้งที่เราได้ไปเนี่ยสถานที่แต่ละสถานที่นะครับมีความน่าสนใจและแปลกใหม่อย่างไรบ้างรวมถึงเราได้มีการแทรกรูปภาพครับที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงสถานที่จริงๆนะครับผมก็ทําในของโครงการของทรูปูปัญญานะครับก็อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นทรูไอดีที่เราสามารถเขียนบทความเข้าไปได้ก็ทําประมาณ2บทความครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราไปเข้าค่ายเลยนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ปราสาทสัจธรรมพัทยาครับผมค่ะในทรูปูปัญญานี่คือเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมคะใช่ครับอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องของค่ายครับค่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นค่ายของมูลนิธิไทยรักป่าครับกับเอโก้ทำร่วมกันคือค่ายนี้เราจะเป็นการเอาเยาวชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การที่เราจะใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นช่วงนั้นผมอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับผมก็มีความสนใจที่อยากจะไปเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือเราไปอยู่ในป่าใช้ชีวิตในป่าเลย7วันถึง8วันเราก็เลยมีมุมมองบางอย่างที่แบบว่าเราที่เป็นคนคนนึงที่อยู่ในเมืองครับแล้วเราจะต้องชิปตัวเองไปอยู่ในป่าเราจะมีการปรับตัวยังไงแล้วเราได้เห็นอะไรถึงความแตกต่างตรงนั้นนะครับเราก็เลยเอามาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้เห็นว่ามุมมองที่ในมุมมองของเยาวชนที่เรามองไปเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเป็นยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นหนึ่งบทความที่ได้ถ่ายทอดไปครับอืมค่ะก็งั้นก็คือทำมาตั้งแต่มัธยมปลายเลยนะคะประสบการณ์นี่ยาวนานถึง5 ปีได้ไหมคะก็คือจะเป็นช่วงที่แบบว่าจะเว้นระยะหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่ต้องบอกก่อนครับว่าสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องของสื่อครับ
สมัยกอ่อนจะเป็นเรื่องของการเขียนบทความที่ผมจะเป็นคนที่เริ่มมาจากคนที่เขียนเรียงความแข่งขันประกวดก่อนเนี้ยครับผมก็เลยทําให้เราได้ฝึกฝนผ่านการเขียนบทความแต่พอมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าสมัยเนี้ยครับเขานิยมกันเรื่องของคลิปวิดีโอสั้นๆเพราะว่าเราสามารถรับสื่อได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็เลยเน้นไปทําสื่อวิดีโอสั้นอันนี้มากกว่าครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเว้นหายในช่วงการทําบทความก็ทําบ้างแต่ว่าจะน้อยลงกว่าเดิมในช่วงหลังๆเนี่ยครับค่ะน้องไอพอทราบคอนเซปต์ของคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มของมจท.เรามาก่อนมั้งไหมคะครับที่ถ้าที่เข้าใจนะครับถ้ทาี่ที่เขท้าราใบจมาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แบบว่าเป็นงานวิจัยด้วยทั้งของอาจารย์บุคลากรรวมถึงถ่ายทอดมุมมองของบุคคลที่เป็นต้นแบบในมหาวิทยาลัยครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทีนี้มุมมองที่เรามาถ่ายทอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเชิงอะคาเดมิกจ๋าเลยนะครับก็เป็นการมาเอามาย่อยให้มันมีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวงการวิชาการเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องยากๆได้ในเวลาที่จํากัดอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นอันนึงที่เป็นคอนเซปต์สําคัญนะที่จะทําให้ผู้คนเข้าถึงสื่อได้แล้วก็เข้าได้กับทุกกลุ่มด้วยครับก็จริงๆคอนเซปต์นี่คือตอบโจทย์พี่มากๆเลยจากสิ่งที่น้องเข้าใจอยู่แล้วนะคะคือด้วยสถานการณ์การเรียนรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะคือคนเนี่ยแบบอย่างนักศึกษาเนี่ยตอนนี้อ่านอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาดูแต่เทคบุ๊กทางนั้นอ่ะแล้วมันก็จะมีความยากของเนื้อหาเราพยายามที่จะเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกอ่ะเราทําให้เรื่องราวเหล่านั้นมันง่ายขึ้นนะคะคืออยากให้การที่มาใช้แพลตฟอร์มเนี้ยลักษณะของบทความมันจะเป็นทั้งเนื้อหาที่แบบตามกระแสโลกทันสมัยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวของมจท.หรือว่าเล่าถึงคอนทริบิวเตอร์คนอื่นนะคะที่ได้ไปทําในเรื่องนี้นอกจากนี้มันก็จะมีบทความแบบที่เห็นความถนัดหรือองค์ความรู้ของคนมจท.ค่ะมาเผยแพร่เรื่องราวของตนเองนะคะก็อย่างที่น้องไอเข้าใจในคอนเซปต์เลยนะคะซึ่งคือตอนนี้ค่ะพี่อยากที่จะได้มุมมองเหมือนกันว่าในฐานะของน้องไอซ์เนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายทอดอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าบางคนที่เขาเพิ่งเริ่มอะค่ะแล้วก็ยังไม่เคยถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้มาก่อนเลยนะคะน้องไอซ์มีเคล็ดลับหรือมีอะไรแนะนําให้เขาอยากที่จะเป็นคนที่จะอยากถ่ายทอดเนื้อหาของตัวเองหรือว่าคิดว่าตัวเองมีองค์ความรู้มากพอแล้วจะแชร์ให้คนอื่นได้อ่ะค่ะมีจุดเริ่มต้นยังไงถึงเป็นคนที่เป็นนักเขียนได้หรือว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงที่จะเป็นคนคิดแล้วแชร์เรื่องราวต่างๆได้เงี้ยค่ะพอแคนรัะบนก็ำหคน่อืยอได้ไหมคะได้ครับก็คือการเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าต้องเราต้องเห็น potential ในตัวเองหรือว่าศักยภาพในตัวเองก่อนนะครับว่าเราจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นได้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญถัดมาเนี่ยคือเราจะต้องพยายามนึกถึงว่าคนฟังเป็นใครก่อนหรือว่ากลุ่มผู้อ่านเนี่ยเป็นใครบ้างฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่ากลุ่มผู้อ่านเป็นใครอย่างเช่นเรามีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้ามีสื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเราก็จะสนใจเป็นเศษอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของเทรนด์โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างที่พี่แพลวได้บอกไปนะครับทุกคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็สามารถจะเอาประเด็นเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับความสนใจกับเราได้อย่างเช่นปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของปัญหาโลกร้อนเราก็เชื่อมโยงกับว่างานที่เราทํามันมีความเชื่อมโยงกับโลกร้อนยังไงคือเราเอาพยายามเอาความสามารถของเราหรือว่าศักยภาพของเราในด้านเฉพาะด้านเนี่ยครับมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เกิดความน่าสนใจพองานเขียนของเรามีความน่าสนใจหรือว่าสื่อที่เราต้องการจะถ่ายทอดน่าสนใจแล้วครับขั้นตอนต่อมาคือวิธีการถ่ายทอดแน่นอนว่าผมประสบการณ์ของผมก็คือเวลาเราไปพูดบนเวทีเนี่ยเราเขาให้เวลาแค่3 นาทีในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เยอะมากๆเลยแล้วก็มีความซับซ้อนทางวิชาการจะทํายังไงดีให้ภายใน3 นาทีแต่ว่าคนฟังและเข้าใจเราก็จะต้องย่อยเนื้อหาเอาที่จําเป็นนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังอันไหนก็ตามเนี่ยที่เป็นประโยชน์ก็ตามเราอาจจะสามารถทําเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้ครับหรือว่าทําเป็นการอธิบายแบบสั้นให้เขาเข้าใจได้นะครับรวมถึงวิธีการง่ายๆของผมเลยคือทําเสร็จแล้วนะครับส่งถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยก็ลองส่งให้น้องๆดูเพราะกลุ่มเป้าหมายของเราคือเด็กๆถ้าเด็กๆฟังแล้วเข้าใจแล้วมีประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะงานเรามีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของมุมมองของงานเขียนถ้าเราจะถ่ายทอดผ่านงานเขียนเนี่ยผมว่าเป็นมุมมองที่ว่าเราเอาไปให้กับคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถอ่านได้ทั้งนั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะที่แตกต่างกันออกไปแต่หัวใจสําคัญหลักๆเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีคีย์เวิร์ดนะครับเราจะมีแก่นสารของเนื้อหาเนี่ยที่เอาไปใช้ต่อนะครับอันนี้แหละก็คือเป็นหัวใจสําคัญที่ว่าเราจะต้องเอามาเริ่มต้นก่อนวางแผนก่อนว่าเราจะสื่อสารอะไรมีเป้าหมายอะไรฟังจบแล้วดูจบแล้วอ่านจบแล้วได้อะไรเนี่ยนะครับคือสารหัวใจสําคัญที่จะต้องเรียงก่อนที่เริ่มต้นนะครับฟังดูต้องเป็นคนที่แบบ
เหมือนมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักเรื่องก่อนนะคะแล้วเราก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับเรื่องนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปสรุปเป็นประเด็นออกมานะคะอาจจะใช้เทคนิคการเลือกคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้เอาไว้แล้วเราก็เจนเรตตัวเราเองเนี่ยออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสื่อวิดีโอเอ่ยหรือจะเป็นแบบบทความหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเป็นเอสเซย์สั้นๆอย่างนี้นะคะก็ทำแบบนั้นต้องไอใช้เวลากับตรงเนี้ยค่ะสมมุติว่าระหว่างวิดีโอกับคือแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ได้ทั้งสองอันนะคะคือแบบว่าเราจะเขียนเรื่องราวของตัวเองนิดหน่อยแล้วไปแทรกวิดีโอที่เราไปแชร์ไว้แล้วอยู่ใน YouTube อะค่ะหรือว่าจะเป็นแบบบทความล้วนๆก็ได้น้องไอคิดว่าทั้งสองแบบเนี้ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะแบบว่าความเร็วในการเตรียมตัวค่ะเป็นเรื่องของมิติของการเตรียมตัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับการทำออบคเจ่ะกต์ใช่คก่็ะคือในมุมมองผมว่าการที่ทำวิดีโอต้องเตรียมตัวเยอะกว่าเพราะว่าเราต้องถ่ายทอดแล้วต้องมีสคริปต์แล้วก็ต้องทําให้น่าสนใจเหมือนกับว่าเรามีของสองอย่างอันนึงเป็นสองมิติอันนึงเป็นสามมิติมองเห็นรอบเลยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยเนี่ยเราพยายามต้องดูก่อนว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเยอะกว่าแน่นอนว่าการที่เราทําเป็นวิดีโอครับต้องเตรียมเรื่องของสคริปต์บทพูดจะต้องพูดยังไงให้น่าสนใจอันที่สองคเนี่่ะยในเรื่องของระยะเวลาที่เขาให้มาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เตรียมไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าหรือน้อยไปหรือเปล่าสามก็คือการตัดต่อนะครับบางทีเราพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราพูดเฉยๆก็อาจจะไม่น่าสนใจเราก็ต้องมีกระบวนการตัดต่อซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลามากที่จะทําให้มีความน่าสนใจกระชับแล้วก็ทําให้ดึงดูดคนที่ดูแล้วนะครับไม่เลื่อนผ่านว่าง่ายๆอย่างนี้ละกันส่วนงานเขียนเนี่ยผมว่าเตรียมตัวน้อยกว่าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยทําเรียงความก็คือเหมือนแบบว่าจับฉลากมาปุ๊บแล้วก็ให้เวลา1 ชั่วโมงในการเขียนเรียงความ1 หน้ากระดาษ A4 เลยผมว่ามันเริ่มจากการเขียนเค้าโครงก่อนเพราะว่าเอาจินตนาการง่ายๆก็ได้ครับการที่เราบอกว่าเราทํางานเขียนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสับเซตของการทำวิดีโอเพราะว่ามันก็ต้องมาจากสคริปต์ที่เราเขียนมาก่อนถูกต้องไหมครับถ้าเราเขียนดีเขียนเข้าใจเนี่ยเราไล่เรียงเราเกาคําพอเกาคําเสร็จเรียบร้อยอ่านทบทวน1 รอบถ้าโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวที่เป็นงานเขียนมันจะทําให้รวดเร็วกว่าครับค่ะพี่เห็นด้วยกับน้องไอซ์มากๆเลยนะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าการทําวิดีโอมันง่ายนะคะคือมันเป็นสื่อที่เสพง่ายค่ะถ้าในมุมมองของพี่แต่ว่าในมุมมองของผู้ผลิตที่จะออกไปแล้วทําให้มันง่ายเนี่ยมันไม่ได้มีมันต้องมีเรื่องของการเตรียมโปรดักชันต่างๆเยอะเลยนะคะคือมันก็เริ่มต้นมาจากการเขียนก่อนทั้งนั้นซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยการเขียนอ่ะในมุมมองพี่คือการเรียบเรียงความคิดของเราออกมานะคะว่าเราอ่ะจะเล่าหรือเราจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ยังไงนะคะซึ่งถ้าคนที่เขียนภาษาเชิงทางการหน่อยมันก็อาจจะเป็นบทความสั้นๆได้นะคะแต่ว่าคนที่สามารถที่จะเล่าได้ด้วยแล้วใส่คลิปวิดีโอแล้วต้องเอาไปตัดต่อใส่ซาวด์อีกนะคะหรือว่าการเรียกความสนใจของเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วมันยากกว่าแต่มันกลายเป็นว่าสื่อในทุกวันเนี่ยค่ะสื่อที่เป็นวิดีโอมีเยอะมากๆเลยนะคะในขณะที่สื่อที่เป็นเนื้อหาการเขียนเนี่ยเราเริ่มจะหาอ่านยากขึ้นแล้วทางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเข้าถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไวขึ้นด้วยซ้ำนะคะเช่นแบบว่าเราไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเราเซิร์ชเอาแล้วเราอ่านเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ติดอ่านอยู่แล้วมันอาจจะอ่านไวกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่ติดดูนะคะเช่นไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยในเนื้อหาของการดูวิดีโอมันก็อาจจะดีกว่าทีนี้พี่อะค่ะมีการเห็นความสําคัญถึงตรงนี้นะคะถึงการใช้คอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มตรงเนี้ยตรงที่ว่าเราน่าจะเริ่มในการทําเนื้อหาดีๆอะออกมาได้มากขึ้นคือวิดีโอมันเป็นสื่อที่ง่ายค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีเป็นสื่อที่เราจะต้องสร้างสิ่งที่มีคุณภาพลงไปในสื่อเหล่านั้นด้วยนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่ใช้คอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มแล้วเราเอาองค์ความรู้ดีๆนะคะหรือว่าการที่เราคิดว่าเขาจะต้องไปใช้ต่อในมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อเขาได้เนี่ยมันน่าจะช่วยกับตัวของสังคมเราได้ด้วยที่เราจะเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาดีๆนะคะผ่านการเรียบเรียงความคิดของเราแล้วอะค่ะลงไปในสื่อพวกนี้ที่นี้สำหรับคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มเนี่ยแน่นอนว่าหน้าจอที่น้องเคยใช้มันก็คงจะเป็นแบบเดี๋ยวพี่แพลวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะมันก็จะเป็นแบบคอนเซปต์มันจะเป็นสีแบบเหลืองดำเนาะนะคะที่เราใช้คอนเซปต์ของสีเนี้ยมันคือการกระตุ้นนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะกับสิ่งที่แปลกตาเนี่ยก็จะมีบทความต่างๆคือพี่อยากถามน้องไอซ์ละค่ะว่าในมุมมองของน้องไอซ์อ่ะคือคิดว่าถ้าในลักษณะที่ไปสมัครเข้าใช้งานแล้วอะค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกว่าตรงไหนที่มันจะเริ่มเข้าไปใช้ได้ยากหรือตรงไหนที่คิดว่าง่ายบ้างคะช่วยแนะนำให้แก่คนที่ยังไม่เคยรู้จักหน่อยค่ะ
อ๋อครับผมว่าหน้าจอเนี่ยเป็นการที่เราจัดเรียงแบบว่าเทมเพลตตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายมากเลยครับแล้วก็ในเรื่องของตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนเนี่ยเราก็แค่ใส่ชื่อใส่อีเมลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปในระบบก็จะเป็นคนที่เป็นคอนทริบิวเตอร์ได้นะครับทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจิ้มไปที่หมวดนั้นเราก็เข้าถึงสื่อที่เราอยากจะได้แบบพอดีเลยอย่างเช่นเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เราคลิกวิทยาศาสตร์มันก็จะมีบทความที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรู้สึกว่าอย่างเงี้ยครับอย่างพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็เห็นได้ว่ามันมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยหลายๆอย่างนะครับเพียงแค่เราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ดูแล้วล่ะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนื่องจากการที่เรามีแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยครับมันก็จะทําให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้าถึงสื่อได้โดยตรงจากสิ่งที่เราเข้าใจเลยนะครับแล้วก็รูปแบบของการเข้าถึงก็ไม่ยากนะครับก็เพียงแค่เข้าไปคลิกอ่านก็สามารถอ่านได้รวมถึงสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเวลาเรามีการอ้างอิงถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถคลิกต่อไปได้อย่างเช่นอย่างบทความที่ผมสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับก็จะมีบทความที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะลิงก์กลับเข้าไปเผื่อว่าท่านอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันทําให้เหมือนการอ่านที่เราให้ข้อมูลอย่างสุดบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านอะไรมาแล้วเนี่ยมันอ่านไม่สุดมันอ่านไม่จบมันจะต้องมีอะไรต่อที่ยังค้างคาในใจอย่างสมมติว่าผมไปทําโครงการนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนเพราะว่าบอกว่าต้องไปดูต่อแต่ว่านี่ครับไม่ต้องเรียบร้อยเลยครับเพราะว่า2 in 1เลยเรารวบรวมทั้งหมดอยู่ในแค่หนึ่งบทความคลิกเพิ่มปุ๊บเราก็สามารถไปดูอันอื่นได้แล้วนะครับก็ทําให้เห็นว่าบทความนี้เป็นการเหมือนรวบรวมลิงก์ข้อมูลด้วยถ่ายทอดโดยตรงและสามารถคลิกเข้าไปได้เนี่ยครับก็สามารถรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สะดวกกับคนใช้งานมากๆเลยครับค่ะอันที่จริงแล้วพี่เพราอยากที่จะแทรกวิดีโอที่น้องไอได้แบบไปทําใส่ใน YouTube อะค่ะลงมาด้วยนะคะคือพี่อะเห็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําฐานรากของวัดใช่ไหมคะที่ไปวิจัยกับไปทํคารับรายการเนาะกับเพื่อนประมาณ2-3 คนนะคะรายการนั้นนะคะครับก็แต่เป็วน่ารายังกไาม่รไดว้ิเคขราอะห์ทอันุศญนาะตอ๋อได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็พักอยู่ลงค่ะในช่วงทาง YouTube ครับเป็นสาธารณะนะครับค่ะก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวอาจจะขอไปอีดิทเพิ่มเติมในนี้นะคะครับแไลด้้วเกล็ยครับถ้าในฐานะของคนที่เป็นคอนทริบิวเตอร์เองอะค่ะอย่างอันเนี้ยเป็นผู้เขียนนะคะโดยน้องในห้องสมุดนะคะก็เป็นคนที่ถ่ายทอดรวมออกมาจริงๆแล้วตอนที่ขอเล่านิดนึงตอนที่เราสัมภาษณ์น้องไอแล้วก็ตอนที่เรารวบรวมมาค่ะก็จะมีหลายๆคนที่สัมภาษณ์รุมกันสัมภาษณ์น้องไอเนาะเราถึงเวลาแล้วเราก็ไปแบ่งกันเขียนค่ะในแต่ละตอนแล้วมันจะมีคนที่เอาทั้งหมดมารวมเรื่องนะคะก็จะเป็นน้องธัญเรศนะคะที่ทําบทความนี้ขึ้นมาในทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็จะมีน้องที่ทํากราฟิกในตรงนี้อีกอาจจะมีหลายคนนะคะแต่ว่าในฐานะของคอนทริบิวเตอร์จริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีบางบทความที่ทําได้เบ็ดเสร็จในคนเดียวเลยนะคะแต่อย่างเนี้ยมันเป็นบทความที่รวมองค์ความรู้ของบุคคลเนี่ยเราก็เลยจะต้องเป็นตัวไพลอตโปรเจกต์แรโปรเกจกต์ด้วยแหละค่ะในการทำบทความที่ไปสัมภาษณ์บุคคลเราก็เลยต้องรุมกันไปถามนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีไปสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในมอหลายๆคนแล้วนะคะที่เรากำลังเห็นในงานวิจัยนะคะนักวิจัยดาวรุ่งบางท่านนะคะหรือว่าในบทบาทของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคลากรดีเด่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีเข้าไปสัมภาษณ์มาเพิ่มเติมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องราวของที่แบบเกี่ยวกับงานอีเวนต์ในมหาวิทยาลัยอะค่ะเราก็พยายามที่จะไปรวมมาแล้วก็มาแชร์ในเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าเราตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการที่มหาวิทยาลัยเราจัดงานนะน้องไอซ์แล้วทีเนี้ยงานเหล่านั้นอ่ะมันจัดขึ้นมาแล้วก็มีสปีกเกอร์พูดดีๆนะคะแล้วถึงเวลาจบงานแล้วเราก็จางหายไปแล้วเราก็จะต้องกลับมาทําเรื่องนี้ใหม่นะคะแบบบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคนถนัดอ่านเราอาจจะต้องอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้ไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปนั่งฟังทั้งหมดนะคะในมุมมองของพี่ก็เลยแบบมีไปสรุปในงาน ASF ของ KMUT Day ที่เพิ่งจัดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าจะขยายไปหลายๆอีเวนต์ในมหาวิทยาลัยนะคะถ้ามีวิดีโอตัวเต็มแล้วแน่นอนเราก็แทรกวิดีโอตัวเต็มนะคะแต่ว่าถ้าใครถนัดอ่านเนี่ยแปลว่าทุกวันนี้จะต้องดูวิดีโอหมดเลยเราพยายามที่จะรวมทั้งสองแบบไปด้วยกันนะคะสิ่งสําคัญเลยที่ห้องสมุดอยากจะทําก็คือเราอยากจะทําเป็นสําหรับความรู้อะค่ะสําหรับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวนะคะแล้วมันมีสื่อแบบไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะเราก็แทรกเข้ามานะคะจะเป็นลิงก์เชื่อมโยงไปอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็จะมีแบบที่
เป็นวิดีโองานเหล่านั้นอะที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายนะคะเราก็แทรกวิดีโอเข้าไปหรือว่าจะเป็นบทความอื่นๆหรือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะคะเราก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในเรื่องเดียวแล้วทําให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้เรื่องหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเราพบว่านักศึกษาค่ะไม่อยากที่จะย่อยเนื้อหายากๆนะคะก็อย่างที่น้องไอซ์บอกไว้ตอนต้นเนาะแล้วเราก็อยากที่จะทําให้เขาอะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะในการที่เราเข้าในคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มในหนึ่งเรคคอร์ดเนี่ยก็สามารถหนึ่งบทความหรือหนึ่งอาร์ติเคิลเนี่ยก็สามารถที่จะแบบรู้เรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะคะอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็จะมีเรื่องของโอลิมปิกนะคะที่เขาประกาศออกมานะคะว่าเขาจะใช้การลดก๊าซคาร์บอนเนี่ยลงไปถึง50%เลยซึ่งมันเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับโอลิมปิกปีก่อนๆที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็ใช้หัวใจสําคัญเลยคือเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์อย่างเงี้ยทีมเราก็จะลงไปศึกษากับเรื่องพวกนี้แล้วก็มาถ่ายทอดนะคะรวมไปถึงบอกเล่าเรื่องราวของมจท.ในท้ายบทความด้วยนะคะว่ามจท.ของเราเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการทำคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มที่คิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสามารถที่จะแทรกทั้งวิดีโอนะคะสำหรับอินฟูหรือว่าจะเป็นวิดีโอสำหรับเนื้อหาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันยากทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือคนก็นิยมดูวิดีโอถูกไหมแล้วก็แทรกครับรูปภาพได้ด้วยนะคะคือการเพิ่มเนื้อหาพวกเรื่องราวเหล่านี้มันจะทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือว่าการที่เรามองว่าสื่อวิดีโอเนี่ยมันผลิตออกมาง่ายจริงๆแล้วถ้าเราจะผลิตเป็นวิดีโอที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพเราต้องใช้เวลานานพอสมควรยากกว่าเนื้อหาที่เป็นแบบเขียนนะคะหรือว่าแบบบทความนะคะหรือแบบเอเซ่เนี่ยก็คือเป็นวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วยากกว่าแต่ทุกวันนี้ที่วิดีโอง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ทําวิดีโอเชิงวิชาการเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราผสมผสาน2อย่างนี้มารวมกันอยู่ในคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหลายๆคนหรือว่าผู้เสพเรื่องราวสื่อสารสนเทศต่างๆได้มากขึ้นรวมไปถึงการใช้สื่อที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะทีนี้อยากให้น้องไอซ์อะค่ะช่วยชวนเพื่อนๆหรือบุคคลอื่นๆเข้ามาช่วยใช้กันแล้วก็มีข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ยังไงบ้างคะเพราะว่าในตอนนี้น้องไอซ์ก็เพิ่งจะสมัครเข้ามาเป็นคอนทริบิวเตอร์ในระบบของเราเองเหมือนกันนะคะก็ขอให้ช่วยแนะนำการใช้งานนิดนึงค่ะว่าแบบสำหรับผู้เริ่มต้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอ๋อได้แต่ผู้เริ่มต้นนะครับก็แค่กดเข้าไปลงทะเบียนนะครับในระบบนี้แล้วก็ป้อนชื่อเต็มนะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่จะใช้สําหรับการล็อกอินเข้าไปนะครับรวมถึงการใส่รหัสพาสเวิร์ดที่จริงๆเนี่ยเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากเลยเพียงแค่เราใส่ข้อมูลที่ใส่เข้าไปบางช่องเนี่ยที่เป็นออปชั่นนอลก็คือแบบจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นข้อที่บังคับนะครับก็จะสามารถที่จะเลือกเข้าไปได้แล้วก็จะทําในการที่เรากดปุ๊บมันก็จะมีอีเมลครับแจ้งไปที่อีเมลที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็แค่กด verify ว่าอันนี้เป็นตัวตนเราจริงๆเราไม่ได้ไอของคนอื่นมาใช้อย่างเงี้ยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าล็อกอินแล้วก็สามารถไปสร้างบทความได้นะครับก็เพียงเท่านี้ก็สามารถมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคอนทริบิวเตอร์ได้แล้วครับค่ะจริงๆก็มีที่น้องไอพูดมานี่มีแค่สี่ขั้นตอนเองเนาะคือกอาืรมกดรีจิสเตอร์เข้ามานะคะแล้วก็การที่เราแบบสมัครกรอกข้อมูลลงไปนะคะแล้วเราก็กดยืนยันพอกดยืนยันแล้วเราก็ไป verify ผ่านอีเมลนะคะแล้วก็กดเริ่มไลค์อาร์ติเคิลได้เลยนะคะใชก่็ครเัพบียงแค่สี่ขั้นตอนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบขั้นตอนหลังจากนี้นะคะแชร์ขึ้นไปให้ดูด้วยนะคะว่าสี่ขั้นตอนของการสมัครเป็นคอนทริบิวเตอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะในระบบของคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มในกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทำนองนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบที่อย่างที่ยกตัวอย่างวันนี้ชวนน้องไอซ์มานะคะมาพูดคุยนอกจากนี้นะคะเราก็เริ่มจะมีผู้ถ่ายทอดเนื้อหาในระบบท่านอื่นๆนะคะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะฝากให้ติดตามนะคะตัวคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มของเป็นการแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของมจท.ของเราอะนะคะรวมไปถึงการที่เราอะจะมีองค์ความรู้เรื่องราวเหล่านั้นนะคะวันหนึ่งมันอาจจะทําให้เราเห็นก็ได้นะคะว่าแนวโน้มงานวิจัยของมจท.ที่เราถนัดเนี่ยเราทําเรื่องไหนเยอะเราทําเรื่องไหนน้อยนะคะเราอาจจะต้องไปเสริมในเรื่องราวที่มันยังน้อยอยู่เหล่านั้นก็ได้นะคะเรามีความคาดหวังว่าเราจะทําตัวคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มนี้นะคะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเราเพิ่งเปิดตัวในปีนี้เองค่ะน้องไอซ์ประมาณปี67นี้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะเผยแพร่ออกสื่อมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมแล้วนะคะก็อยากที่จะมาแนะนําการใช้งานให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าคนที่เป็นคอนทริบิวเตอร์จะได้มาเริ่มต้นในระบบนี้ได้ถูกต้องนะคะ
ก็ไม่ได้มีความใช้ยากอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ต้องผ่านการคัดกรองเนื้อหาจากใครนะคะโดยที่เรามั่นใจอยู่แล้วว่าทุกคนนะคะมีองค์ความรู้ในตัวเองและมั่นใจที่จะถ่ายทอดออกมาได้เพียงแต่เราต้องคิดถึงเท่านั้นเองนะคะว่าคนที่อ่านหรือว่าคนที่เสพเนี่ยจะไปใช้ต่อได้อย่างไรนะคะมันจะทําให้คุณภาพของสังคมเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะคะเราถึงมีคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มฝากเอาไว้ให้กับทุกคนในตรงนี้นะคะสำหรับรายการเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณน้องไอซ์มากเลยนะคะวันนคีร้ับยินดีนะคมะากๆครับยินดีที่มาร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะคะก็อาจจะมีน้องไอซ์เข้ามากับคอนทริบิวเตอร์แพลตฟอร์มตรงนี้มากขึ้นนะคะพี่ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้รู้จักน้องไอซ์แล้วก็คอยที่จะช่วยเหลือกันในการแนะนำทรัพยากรต่างๆของห้องสมุดนะคะที่เราบอกรับเอ่ยหรือว่าที่เราได้รับหน้าที่ในการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ใช้เอ่ยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับ